เรื่องของการไม่รู้จริงอย่าไลฟ์สดนี่ไม่ได้ตำหนินะแต่ฝากเตือนคือเมื่อคืนนี้ดันมีคนไปไลฟ์สดแล้วด้วยความกลัวแหละดันบอกว่าพนังแตกคราวนี้ก็วุ่นสิฮะคุณผู้ชมฮะคนทุกคนมันขวัญเสียกันอยู่แล้วถูกไหมฮะเขาอุตส่าห์เก็บข้าวเก็บของไหนเปิดภาพไลฟ์สดหน่อยดิฮะมีชาวบ้านบางคนเนี่ยไปไลฟ์สดแล้วไม่ได้รู้ว่าสิ่งที่พูดคุณจะสร้างความเดือดร้อนเขาไปอ้างบอกว่าเป็นพนังกั้นแม่น้ำสายพังอีกแล้วเนี่ยฮะไหนนั่งเปิดเสียงสิชาวบ้านบางคนเข้าไปทำความสะอาดบ้านละตอนนี้ทำมาได้ละเพราะมันเริ่มมาติดเกาแล้วครับปกติผมจะขึงเจือกตรงนี้ครับขึงเจือกตรงนี้ไปเอาคนออกแต่ตอนนี้ย่ำขึงเตือเพราะว่าคนได้เอาออกมาหมดละตอนนี้น้ำไหลเชี่ยวมากเลยนะคะตอนนี้เราอยู่ต้นอะไรต้นฝายใช่ไหมพ่อหัวฝายตอนนี้ผมครับก็เข้าใจว่าคงเป็นความหวังดีแต่ถ้าบอกน้ำมาอีกแล้วน้ำมาอีกแล้วคนเนี่ยจะกลัวกันหมดแล้วถูกไหมฮะคือล่าสุดเนี่ยเปิดภาพจริงขึ้นมาคู่ขนานกันเลยกับไลฟ์สดน้องณัฐวุฒิไปที่จุดนี้เลยที่มีการไปไลฟ์สดกันเนี่ยพนังกั้นน้ำจุดแม่สายซึ่งเดิมทีก็จริงอ่ะคือมันแตกมาก่อนแต่เขาแก้มันเรียบร้อยแล้วนี่ฮะวันนี้ณัฐวุฒิไปดูเขาบอกว่าน้ำมันก็คือซึมลอดกระสอบทรายแต่มันไม่ได้แบบโอ้โหแต่มันไม่ใช่แบบในอดีตเพราะฉะนั้นน้ำมันไม่ได้เพิ่มสูงขึ้นนะครับเปิดภาพปัจจุบันเลยก็ได้ฮะเปิดภาพปัจจุบันเต็มจอแต่ก็ยังต้องยอมแล้วว่าน้ำในชุมชนเนี่ยมันก็ยังสูงใช่ไหมที่ณัฐวุฒิไปเจอไม้ลุงขนอีกอ่ะใช่ค่ะใช่ไหมใช่ค่ะพื้นที่นี่น่าสงสารนะนี่ร้านค้ากลายเป็นเมืองร้างอีกเหมือนกันนะห้องแถวนี่แทบไม่เหลือเลยนะอันนี้คือชะลอน้ำแล้วนะไม้ลุงขนน้ำลดลงไปเยอะเลยนะฮะแต่ก่อนเนี่ยคอนี่ฮะคุณผู้ชมดูดิขี้โคลนทั้งนั้นน่ะเขาบอกน้ำเนี่ยคือเหมือนกับสีกับแม่น้ำและเดี๋ยวหลังจากนี้จะเป็นขี้โคลนล้วนๆแล้วฮะปรากฏว่าวันนี้ระหว่างที่ณัฐวุฒิไปคุณผู้ชมรู้ว่าเกิดอะไรขึ้นไปเจอลุงคนนึงอ่ะแกเหมือนจะร้องไห้แกนั่งเหม่ออยู่คนเดียวฮะน้องณัฐวุฒินักข่าวของเราเนี่ยก็เลยเดินเข้าไปถามนี่นะฮะแกนั่งมองซากอย่างเงี้ยคุณผู้ชมณัฐวุฒิก็สังเกตเห็นบอกเอ๊ะคุณตาทำไมคุณตาไม่ไปไหนเลยทำไมนั่งมองไอ้กองขี้โคลนอยู่อย่างเงี้ยมันบีบหัวใจตรงไหนรู้ป่ะณัฐวุฒิไปคุยชื่อว่าตาพิราบแกเป็นเจ้าของร้านขายรองเท้าตลาดสายลมจอยคุณตาบอกกับเราว่าตาหมดตัวแล้วตาไม่เหลืออะไรเลยสินค้าของตา 100,000 บาทหมดไปกับน้ำคุณตาที่นั่งเหมือนจะร้องไห้บอกแม้กระทั่งร้านค้าของตาหลังคาลมมันก็เอาไปน้ำมันก็เอาหลังคาของตาไปด้วยทุกวันนี้ถามบอกตาทำไมตาไม่ไปอยู่จุดที่ปลอดภัยแกนั่งเป้าตึกแกถึงแม้จะไม่มีรองเท้าสักคู่เพราะรอยไปกับน้ำแต่แกได้แต่ภาวนาว่าเมื่อไหร่จะมีคนมาเก็บกวาดเคลียร์พื้นที่ขนาดเดียวกันตาบอกแล้วเมื่อคืนนี้มีคนไลฟ์สดอีกอ่ะคนเขาจิตตกอยู่แล้วอ่ะแกก็บอกแกก็กลัวครับว่าน้ำมันจะมาถล่มไม่มีนะฮะเพราะฉะนั้นคุณตาบอกกับเราว่าตาเสียของไป 100,000 บาทใช่ไหมตาบอกว่ามาวันนี้ถ้าสมมติน้ำมันจะทะลักอีกนะตาคงไม่กังวลแล้วเหมือนคนสิ้นหวังนะคำนี้เพราะตาไม่เหลืออะไรแล้วหากจะมาอีกกี่รอบตาก็เหลือชีวิตแค่เป็นศูนย์ฟังเสียงคุณตาหน่อยฮะขายหมดเลยทั้งร้านเลยหมดเลยประเมินไว้ประมาณเท่าไหร่ครับก็เป็นแสนฟวาขายอะไรนะพ่อในร้านฮะขายอะไรนะขายรองเท้าทุกประเภทเลยแต่มันเอามากลับมาขายไม่ได้ไม่ได้แล้วมันลอยหน้าไปหมดเลยอะตอนนี้เห็นนั่งมองได้แต่มองแล้วอย่างนี้คือร้านเลินก็พังด้วยร้านพังด้วยแสนนึงนี่เฉพาะของขายโดยรวมบ้านของขายอย่างเดียวแล้วถ้าต้องต่อเติมต้องทำไงต้องทำใหม่หมดเลยหลังคาระเบิดเป็นเกลี้ยงเลยน้ำมันตีขึ้นหรอตีขึ้นเนี่ยหลังคาทั้งสีเนี่ยตีขึ้นปิวหมดเลยไม่เห็นไอ้ตอนหน้ามันซัดน่ะเรากลับไปอยู่บ้านหนีขึ้นมาก่อนใจทีมันขึ้นยังอยู่นี่อยู่มันขึ้นมาถึงนี่แล้วก็เลยกลับพอมันแรงๆก็ซัดเลยทีนี้มันขึ้นมาถึงนี่อ่ะเนี่ยมันสูงบนเนี่ยก็นั่นขึ้นมาน้อยน่ะมันก็ออกมาหน่อยมันขึ้นขึ้นมานี่มันออกกังวลไหมพ่อเดี๋ยวมันน้ำมันจะเติมจะเพิ่มก็กำลังดูเขาว่าลูกนี่มันจะเข้ามาแล้วมันก็ยังไม่เข้าวันนี้เข้ามาวันที่5ที่6เนี่ยจะเข้ามาอีกถ้าเกิดถ้ามันมาครับนี่คือความสูญเสียแล้วคุณผู้ชมลองดูนะใครที่กำลังท้อชีวิตตา80ไม่เหลืออะไรแล้วนะฮะแกถึงบอก
ถ้าน้ำมาแกไม่กลัวตายเพราะตาเหลือเป็นศูนย์ใครจะเยียวยาพวกเขาล่ะเนี่ยคราวนี้ไหนเปิดภาพคุณตาตอนให้สัมภาษณ์ไม่ต้องเปิดเสียงได้เปิดจอมอนิเตอร์ผมเนี่ยเอาขึ้นจอให้ดูดิเห็นไหมฮะแกก็ยังยิ้มแต่แกก็นั่งมองเนี่ยนะฮะว่าเมื่อไหร่ขี้โคลนจะออกจากพื้นที่คุณผู้ชมฮะนี่คือความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วคุณผู้ชมเชื่อไหมว่าวันนี้เองเนี่ยเฉพาะในตัวแม่สายเองเนี่ยนะถนนโอ้ยเนี่ยฮะรองเท้านี่ตอนนัดปงเดินไปแสดงว่าแกมานั่งมองร้านแกทุกวันอะโอ้แต่เราลองนึกวันหนึ่งเราแก่ตัวไปเนี่ยเนาะมันคือสมบัติก้อนสุดท้ายในชีวิตอะค่ะโอ้ยนี่ฮะอ่ะคุณผู้ชมดูแม่สายต่อมาค่ะแม่สายเต็มไปด้วยโคลนถนนก็เป็นขี้โคลนเพราะล่าสุดเนี่ยนี่ฮะโอ้ที่คุณผู้ชมเละเทะไปหมดเลยฮะเอาจริงๆถ้าฝากได้จิตอาสาเรื่องโกยขี้โคลนจำเป็นจริงๆนะฮะเชื่อว่าต้องมีคนไทยต้องบินไปที่เชียงใหม่หรือเดินทางเชียงรายขออภัยต้องไปที่เชียงรายเนี่ยนะฮะหลายคนนั่งมองเศษดินที่บ้านแล้วไม่รู้จะทำยังไงกับเศษดินฮะชาวบ้านหลายคนก็สิ้นหวังเพราะนอกจากสูญเสียข้าวของไปแล้วขนาดเดียวกันกองขี้โคลนมหาศาลก็ไม่รู้จะเอาออกจากบ้านยังไงยังไม่นับรวมเนี่ยนะฮะรถหรือแม้แต่ข้าวของเครื่องใช้ไปหมดเลยนี่ฮะไม่ต้องพูดถึงรถนี่ขยื่นไม่ได้นะขี้โคลนเต็มล้อเลยนะฮะไหนเปิดร้านซักผ้าหน่อยได้ไหมรู้สึกร้านซักผ้าซักก็ไม่ได้อีกหูขี้คนมันเต็มล้อเลยอะแล้วคุณผู้ชมอย่าลืมนะยิ่งแห้งยิ่งยากนะฮะนี่วันนี้ร้านซักผ้ายังเคลียร์พื้นที่ได้ใช่ไหมใช่ค่ะปรากฏหลายคนแห่ฮะซักผ้าเพราะว่าเสื้อมันไปกับขี้คนหมดไหนมีเสียงชาวบ้านด้วยใช่ไหมขอฟังความรู้สึกชาวบ้านดูหน่อยฮะคนที่เสียหายกันหมดตอนนี้ที่เราอยากจะให้เร่งด่วนเนี่ยเราอยากจะให้ในเรื่องอะไรฮะเร่งด่วนที่สุดเร่งด่วนที่สุดอยากให้ขี้โคลนออกมาให้หมดขี้โคลนนี่ใช่ไหมฮะขี้โคลนเนี่ยอยากให้ออกใช่ไหมฮะค่ะมันยังไงฮะถ้ามันยังไงตอนนี้ที่เราต้องการอยากให้ออกเหตุผลเพราะเราถ้าเอาออกหมดแล้วมันจะได้เดินทางง่ายกว่าอ๋อเราเข้าออกขยะเยอะไหมตอนนี้ฮะเยอะมากเยอะมากแล้วก็ตอนนี้ลำพังเนี่ยในบ้านของเรานี่มีโคลนประมาณเท่าไหร่ฮะมีโคลนประมาณเท่าไหร่เมตรครึ่งแล้วก็มีกี่คนเนี่ยลำพังนี่เอาไม่ไหวเนาะเอาไม่ไหวพี่น้องมาช่วยเป็น10ยังไม่หมดยังไม่หมดกี่วันแล้วฮะเนี่ยทำความสะอาดเนี่ยฮะจิตอาสาทั่วประเทศถ้าเผื่อยังได้ยินเสียงกันอยู่ใช่ไหมค่ะไปที่เชียงรายแม่สายใช่ค่ะคุณผู้ชมฮะแล้วก็อย่าลืมถ้ำผาฮีที่เรากำลังติดตามถ้ำผาจมถ้ำผาจมนี่คือจุดวิกฤตหนักๆแล้วนะฮะต้องการกำลังอันนี้คือต้องการแรงเลยเงินส่วนหนึ่งอันนี้แรงล้วนๆฮะแล้วคุณผู้ชมจะเชื่อไหมผลบุญของคนที่ทำเปิดคลิปนึงก่อนเป็นเทียนเล่มใหญ่เทียนพรรษาบริจาคให้วัดปรากฏว่าวันที่น้ำท่วมทุกอย่างพัดออกไปหมดเทียนพรรษาที่เคยบริจาคให้วัดเห็นบอกกลับมาให้แสงสว่างที่บ้านตัวเองจำเทียนพรรษาเล่มนี้ได้เพราะสลักชื่อตัวเองเอาไว้ไหนลองฟังเสียงในคลิปนี้หน่อยฮะใครจะเชื่อคะว่าเทียนพรรษาที่เราเคยถวายจะกลับมาให้แสงสว่างเราในวันที่เราไม่มีน้ำไม่มีไฟน้ำท่วมหนักในจังหวัดเชียงรายเพราะความช่วยเหลือจากใครไม่ได้เลยแต่ทางวัดได้มอบเทียนพรรษาให้กับชาวบ้านแต่ที่น่าประหลาดใจที่เทียนนั้นมีชื่อและนามสกุลของเราค่ะทำบุญชาตินี้ได้รับในชาตินี้มีจริงค่ะกลายเป็นว่าเทียนพรรษาเคยถวายวัดพอน้ำท่วมวัดเอาเทียนแจกชาวบ้านมันคือเทียนที่เขาเขียนถวายวัดแล้วกลับมาบ้านเขาในการให้แสงสว่างวันนี้น้องณัฐวุฒิใช่ไหมค่ะไปเจอคุณอุดมวิริยะตระกูลธรคนที่สละเทียนแล้วเทียนก็ย้อนกลับมาที่บ้านของตัวเองเป็นยังไงเมคือวันที่น้องณัฐวุฒิไปเจอกับคุณตาอุดมอายุ85ปีแล้วนะคะเป็นคนที่ถวายเทียนพรรษาให้กับวัดศรีบุญเรืองเนี่ยตอนที่น้องณัฐวุฒิไปเจอคือบ้านเนี่ยมีไฟฟ้าใช้แล้วน้ำลดแล้วนะคะเกือบเข้าสู่ภาวะปกติแล้ววันนี้เป็นวันแรกพอดีเลยที่การไฟฟ้าจ่ายไฟถามลุงอุดมคุณตาอุดมค่ะเรื่องของเทียนพรรษาคุณตาอุดมก็เลยหยิบเนี่ยมาให้ทางน้องณัฐวุฒิดูบอกว่านี่ไงเทียนที่ทางวัดเอามาให้แล้วเขียนชื่อครอบครัวคุณตาอยู่เลยเนี่ยนะคะมีชื่อคุณตาอุดมลูกหลานเขียนเอาไว้ยังติดอยู่ที่นี่เลยนะคะแล้วก็ที่ถวายเนี่ยไม่ใช่ปีล่าสุดนี้ด้วยเป็นปีก่อนค่ะที่ถวายให้กับวัดศรีบุญเรืองเนี่ยนะคะเพื่อที่จะให้วัดเนี่ยไปใช้ในช่วงเข้าพรรษาแต่ปรากฏวนกลับมาแกก็เลยบอกทำบุญชาตินี้บุญมันเร็วทันตาเห็นชาตินี้จริงๆเลยค่ะ
กูบัดนี้ไฟมาละมาแล้วครับมากี่วันแล้วครับมาแต่ว่ามาวันอาทิตย์อ๋อก่อนหน้านี่คือมือตึ๊บมือตึ๊บครับจะใดคือไปขอเตียนพระครูมาหรือว่าเป็นออกมาบริจาคครับผมไปขอเข้าห้องน้ำที่วัดครับเพราะทีนี้ผมมีน้ำใจอย่างสักอย่างเลยพอดีพอไปนึกถึงว่าไปขอผู้จาเตียนท่านพระครูมาพอมันนักอยู่ท่านเนาะเพิ่งก็เอามาเพิ่งก็เอาเลยออกมาก่อมาเฮ่หมู่สัทธาไข่ไปขอนั่นเนาะเพิ่งก็เอามาแจกกันเพิ่งก็นั่งมาได้เสียงครับมันนี่ครับผมแล้วไปยิบจะได้ขึ้นมาได้จืดกับเขาครับมาเพิ่งเอามาเฮ่ครับเพิ่งเอาเป็นกองอยู่ท่านเพิ่งก็ยิบเป็นกองมาเฮ่กองนึงแล้วมาเฮ่อะไรครับว่าเป็นเอามาถึงบ้านละมาถึงบ้านมาเปิดจะจุดอ้าวนี่เป็นเตี้ยนของเขาเอาไปถวายพรรษาทีตอนไหนครับพรรษาทีแล้วเอาคนละมันจะปีนี้เนาะไม่ใช่คุณผู้ชมฮะนี่เทียนที่ถวายวัดหลวงพ่อแจกกลับมาก็ดันเป็นเทียนของตัวเองอีก